พาคุณผู้ชมไปดูนะวัตรกรรมันใหม่นะครับอันนี้น่าดูแล้วก็เหมาะมากมากเลยสําหรับประเทศไทยคือบ้านเรามีการใช้รถกระบะกันเยอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้ายรถกระบะเนี่ยเราจะ<ก>นั่งกันซึ่งก่อนหน้านี้นก็เป็นข่าวใช่ไหมว่ามันอันตรายแต่จะเปลี่ยนให้ตามกฎหมายไม่สามารถให้นั่งได้มันก็ไม่เข้ากับวิถีชีวิตคนไทยอีกคุณผู้มชมปรากฏว่าทางด้านมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเขาได้ประดิษฐ์ นวัตกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นั่งขึ้นมานะสำหรับติดท้ายรถกระบะแบบมีความปลอดภัยแล้วนวัตกรรมอันนี้เนี่ยตอนนี้ทางเทศบาลเมืองน่านกับเทศบาลตำบลเสรีภูมิเขาลงนามเพื่อขอใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้ไปติดตั้งในรถ2แถวสำหรับรับส่งนักเรียนจะได้ปลอดภัยมากขึ้นครับ ไปดูกันหน่อยนะวันนี้ทางด้านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ mm. เขาได้ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตผลงานทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ mm. กับเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านและเทศบาลเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับสิ่งประดิษฐ์ที่ว่านี้ก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นั่งเนี่ย มันมีความปลอดภัยสําหรับติดตั้งในส่วนท้ายของรถกระบะคือที่นั่งเนี้ยต้นคิดเขาวิจัยมาจากที่นั่นบน,บนเครื่องบินทหารครับคือสามารถเอาอันเนี้ยไปติดตั้งที่ท้ายรถกระบะได้ฝั่งหนึ่งได้5ที่นั่งเลยนะสฝั่งก็10ที่นั่งนะโครงสร้างเนี้ยถูกออกแบบมาเพื่อให้รับแรงกระแทกได้ทางด้านข้างทางด้านหน้าเนี่ยจะสามารถรับแรงกระแทกได้ทั้ง2ทางเลยเพราะเวลาไปติดตั้งบนรถกระบะมันก็จะหันข้างถูกไหมฮะเป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ มันสามารถพับเก็บได้ด้วยนะสมมุติว่าช่วงที่ไม่มีคนนั่งเราจะเอาของมาใส่เนี่ยมันก็พับเก็บขึ้นไปได้นะความสูงของพนักพิงปรับสูงต่ำได้ตามคนนั่งคนนั่งเป็นเด็กเนี่ยก็ปรับต่ำลงมาได้คนนั่งตัวสูงก็ปรับสูงขึ้นไปได้ฮนะแลวอย่างที่เห็นว่าด้านข้างกับตรงจุดรองรับศีรษะมันจะมีขอบออกมาเป็นนวมนะตรงเนี้ยลดการบาดเจ็บถ้ามีการกระแทกเกิดขึ้นโอ้ยออกมาดีมากเลยเข้ากับวิถีชีวิตคนไทยทางด้านสองเทศบาลที่ว่านี้เขาก็เลยมีแผนที่จะ ขอเอาไปติดตั้งแต่เขาไม่ได้ไปใช้ที่ไทยรถกระบะนะครับ,รบเขาจะไปติดตั้งกับรถ2แถวของเทศบาลทดลองก่อนแห่งละ1นึงคันเขามองว่าน่าจะช่วยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุได้คือเขาจะไปใช้กับรถ2แถวที่ใช้รับส่งนักเรียนครับเพราะว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมีนักเรียนเดินทางด้วยรถ2แถวเยอะเชื่อว่าจะทําให้ปลอดภัยมากขึ้นครับ